กับประเด็นอื่นๆนะคะในโลกโซเชียลมีเดียประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากก็เห็นจะเป็นนะคะลิสต์รายการอาหารราคาของเพนกวินโอ้โหเมื่อวานนี้แชร์กันให้ว่อนนะคะในโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเพนกวินเอกออกมาประกาศว่าเขาจะอดข้าวนะคะตกลงลิสต์นะคะรายการอาหารของเขาเนี่ยที่เปิดเผยกันออกมาก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวเพราะว่ารายการอาหารเนี่ยนะคะที่ออกมาเนี่ยนะคะก็เนี่ยของเพนกวินนะคะพริชชิวรักเนี่ย ก็จะมีนะคะกาแฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าโจ๊กคัพมาม่าไวตามิลนะคะมีนมไทยเดนมาร์กมีน้ำดื่มมีน้ำอัดลมนะคะบิ๊กโคล่าค่ะแล้วก็มีน้ำผักผลไม้ยูนิฟมีปลากระป๋องราดพลิกมีปลากระป๋องโรซ่าปุ้มปุ้ยมีหมูหยองกรอบนะคะมีหอยลายสามรถมีขนมเอลเซ่มีกล้วยตากนะคะมีผ้าปิดจมูก4ี่ชิ้นแล้วก็ถุงพลาสติกใหญ่ แต่ว่าเนี่ยนะคะก็มีการชี้แจงกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของกลุ่มม็อบนะคะของกลุ่มม็อบราษฎรนี่แหละก็บอกว่าสลิปนะคะอาหารที่มีการแชร์กันน่ะนะจริงๆแล้วนะคะเป็นสลิปสเสบียงอาหารมาจากกองทุนของดาตอปิโดคือกองทุนช่วยเหลือนะคะคดีทางด้านการเมืองซึ่งกองทุนนี้นะคะจะมีการส่งอาหารให้กับบรรดาผู้ที่ถูก จับกลุ่มคุมขังทุกๆคนเหมือนๆกันค่ะไม่ใช่เฉพาะแกนนำรายการอาหารเนี่ยนะคะก็จะเหมือนๆกันส่วนใครจะกินไม่กินนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่นะคะก็เลยเป็นการชี้แจงกันออกมาจากทางด้านของฝั่งม็อบแลวค่ะเพราะว่ารายการอาหารที่ว่านี้เขาออกมาให้เห็นเลยว่าไม่ได้ส่งให้เฉพาะ แต่ว่ายังส่งให้บรรดาผู้ต้องขังรายอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าเพนกวินจะกินไม่กินก็เป็นเรื่องของเพนกวินแหละแต่ว่าเขาส่งให้นี่เป็นคําชี้แจงซึ่งกับประเด็นของเพนกวินนี้ปรากฏว่าค่ะนี่ปรากฏว่านะคะท่านผู้ชมคะ ทางใน f c e e o o o นะคะของนัทเซอร์นะคะของนัทเซอร์ยิมะซึ่งเป็นอดีตหัวหน้ากาศนะคะของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็มีการโพสต์นะคะข้อความอธิบายถึงประสบการณ์การดำเนินชีวิตในเรือนจำว่าพอตื่นนอนแล้วนะคะตอนตีห้ครึ่งเนี่ยก็จะต้องทำภารกิจส่วนตัวคืออาบน้ำเข้าห้องน้ำนั่งบล็อกกินกาแฟลงจากเรือนนอนซึ่งเป็นห้องขังแยก เวลา6โมงเช้าแล้วก็เวลารับประทานอาหารในเรือนจำเนี่ยมีทั้งหมด3ามื้อด้วยกันก็คือมื้อเช้านะคะตอน7โมงถึง7โมงครึ่งก่อนเคารพธงชาติและมื้อกลางวันนะคะตอน11โมงครึ่งโดยประมาณและก็มีมืม้อเย็นนะคะในเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะโดยประมาณนะคะหลังจากทําภารกิจส่วนตัวแล้วก็เสร็จภารกิจกิจกรรมลงงานของแต่ละคนแล้วก็เตรียมที่จะขึ้นโรงนอนในเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณ แล้วแต่แดดน,นะคะโดยจะต้องเข้าแถวแยกแต่ละห้องรอนับยอดขึ้นเรือนนอนทีละห้องจนหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องขังด้วยว่านักโทษที่มีคนมาเยี่ยมเป็นประจำนี่ก็จะมีเงินในการสั่งอาหารจากร้านค้าสวัสดิการมากินก็จะกินอาหารของตัวเองนะ,นะคะที่สั่งในช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายส เพราะว่าจะได้ครบนะคะจะได้ควบไปเลย2อมือ้อคือมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นในเวลาเดียวกันและช่วงเวลาที่กินนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องไปแย่งที่นั่งนะคะจะได้ไม่ต้องไปแย่งที่นั่งในโรงอาหารของผู้ต้องขังนักโทษคนอื่นๆด้วยซึ่งในส่วนของผู้ต้องขังที่กินนะคะควบ2มื้อก่อนขึ้นเรือนนอนเนี่ยถ้าว่ากลัวหิวนะคะในช่วงขึ้นเรือนนอนทางเรือนจําก็อนุญาตนะคะแค่น้ําดื่มแล้วก็นมคนละขวดแล้วค่ะน้ําดื่มขนาด5 0 0ซีโดยจะ ต้องเทนมนะคะใส่ขวดเปล่าเอาไว้คือห้ามถือไปทั้งกล่องซึ่งทางด้านตัวของคุณนัดเซอร์เนี่ยก็บอกว่าผมเองไม่กินข้าวเช้ากินแต่กาแฟขนมรองท้องนิดหน่อยแล้วก็มากินสองมือ้อควบคือเที่ยงกับเย็นถามว่าหิวไหมช่วงแรกๆเนี่ยก่อนปรับตัวก็มีหิวบ้างแต่ว่าทําไปสักพักก็ชินและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเรากินน้อยแล้วเราไม่ค่อยได้ทําอะไรในแต่ละวันเนี่ยไม่ใช้พลังงานเยอะก็ถือว่าอยู่ได้ อดอาหารแต่ว่ากินนมกินน้ำหวานก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าอดจริงไหมอยากให้อ่านเพื่อทำความเข้าใจไม่ต้องการให้เสียดสีใครซ้ำเติมใครเมื่อเข้าใจแล้วจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อนี่คุณนัเซอร์นะคะยีมะก็ลงโพสต์เอาไว้ใน Facebook ค่ะและขณะดเดียวกันทางด้านนะคะของเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะก็มีการโพสต์ไว้ด้วยบอกว่าเพนกวินอดอาหารประท้วง ความอายุิธรรมเป็นวันที่สองหน้าตาซีดเซียวแม้จะมีท่าทางอิโดโรยดูอ่อนเพลียและถูกเจ้าหน้าที่รชาชทันบอกว่าให้ล้มเลิกความตั้งใจแต่ว่าเพกวินก็ยังยืนยันจะสู้ต่อแม้จะเป็นด้านในของกงขังนี่นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะในทางด้านของเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะอ่ะแล้วก็ยังมีนะคะความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะในเพจซึ่งต้องพิสูจน์ในโค้ลงเอาไว้ กับความเคลื่อนไหวของบุคคลคนหนึ่งที่มีข่าวลงเอาไว้เมื่อวานนี้ว่าภาคประชาชนนะคะได้ไปยื่นร้องต่อกกการรรมฎหมายของสภาให้สอบนะคะในกรณีที่ทางคุณอณนนท์เนี่ยระบุว่ามีเหตุโดนคุกคามในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำปรากฏว่าก็มีการเปิดเผยตัวตนน,นะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปยื่นหนังสือกับทางคุณรังสมันโรมคุณนางสมันโรมเนี่ยเป็นคนที่รับหนังสือน,นะคะ ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะที่ระบุว่าเป็นภาคประชาชนเนี่ยชื่อว่าคุณทิพย์อักษรแก้วมณีปรากฏว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะในคดีมาตรา2 15จากการชุมนุมและก็พ่นสาสีที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วและก็เป็นแกนนำนะคะของกลุ่มมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือลูกพ่อขุนไม่รับใช้ประเด็จการนั่นก็หมายความว่าเป็นกลุ่มม็อบด้วยกันเองนั่นเองนะคะที่ไปยื่นหนังสือ ไม่ได้เป็นภาคประชาชนน,นะคะอย่างที่มีการระบุเอาไว้แล้วค่ะก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวคราวกันออกมาเกี่ยวกับเรื่องของม็อบซึ่งวันนี้อย่างในหน้าหนึ่งสือเพียกรุงเทพธุรกิจค่ะลงข่าวเอาไว้บอกว่าแจ้งตรวจโควิดแกนนนำม็อบประลัดยุติธรรมตั้งกรรมการสอบใน7วันเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็สืบเนื่องกันมาจาก กรณีของคุณอนุนนนพานเนี่ยแหละคะ่ะแกนนำราษฎรที่ไปเขียนจดหมายคำร้องเล่าเหตุการณ์นะคะว่าเกรงว่าตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็บรรดากแกนนำจะได้รับอันตารายถูกทำร้ายในเรือนจำเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะราชทันเนี่ยนะคะได้เข้าไปเตรียมที่จะนำตัวเนี่ยออกจากแดนในช่วงอย่างวิกาลก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้นะคะศาลเนี่ยก็นัดไต่สวนนะคะคุณอนุนนำพาค่ะ ที่ร้องขอให้ช่วยชีวิตนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตในเรือนจำเนี่ยว่ากันว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีการไต่สวนไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเรียกตัวผู้บัญชาการเรือนจํามาร่วมไต่สวนด้วยแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะคุณผู้ฟังคะนัดอีกทีหนึ่งวันที่22มีนาคมค่ะโดยเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยว่าวันที่22มีนาคมนี้เนี่ยตอน9้าโมงเช้าจะมีการไต่สวนนะคะรองอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ด้วยพร้อมกับไผ่ดาวดินพานุพงศ์จากนอกนะคะแกนนำกลุ่มราษฎรค่ะพร้อมกับ จะได้เรียกให้เรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยได้ส่งภาพนะคะจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่6กโมงเย็นของวันที่15ถึงตีสีของวันที่16คือในช่วงเวลาเกิดเหตุซึ่งทางผู้บัญชา,ารเรือนจําเองก็รับปากนะคะว่าจะนํามาส่งให้กับสารแล้วค่ะยังไงก็ตามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะทางกรมราชทรรนะคะโดยคุณอายุสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทรรแล้วก็ในแพทย์วิรกิจนะคะหารบริพันธ์รองอธิบดีกรมราชัรร์เมื่อวานนี้ก็ ตั้งโต๊ะ,ะแถลงเคลียร์ปมประเด็นจดหมายของทนายอานนท์แล้วค่ะโดยเปิดเผยว่าแกนนําม็อบนั้นไม่ร่วมมือในการตรวจโควิดยามวิการก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องปกตินะ,นะคะกับการตรวจโควิด ก็เตรียมนะคะที่จะแจ้งเอาผิดกับแอดมินเพจนะคะของนายอนนนนพพาค่ะที่มีการโพสต์นะคะลงใน Facebook อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้น่นะคะซึ่งตัวของนายอนนนเองนะคะก็มีการโพสต์ Facebook มาตั้งแต่ช่วงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําก็คือวันที่9กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังคงมีการโพสต์นะคะใน Facebook อย่างต่อเนื่องซึ่งมีการระบ,บุว่าเป็นการโพสต์เนี่ยนะคะโดยแอดมินแหละค่ะทางด้าน ของกรมราชทัณฑ์เองเองก็เตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดกับแอดมินเพจของกุนันนนท์แล้วนะคะที่มีการโพสต์จดหมายแล้วค่ะและขณะเดียวกันประลัดกระทรวงยุติธรรมคุณผู้ฟังมีข่าวก็ะอกงมาว่าจะได้ตั้งกรรมการสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยจะให้สอบนะคะให้ได้ผลนะคะออกมาภายใน7วันแล้วค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งใสและไม่ให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาตามติดกันมา ในขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะกับการนัดหมายการชุมนุมทางด้านการเมืองของกลุ่มรีเดมนั้นประกาศว่าพวกเขาจะนัดพบนะคะชุมนุมกันอีกครั้งหนึงวันเสาร์ที่20นี้ค่ะตอน6โมงเย็นถึง3ทุ่มที่สนามหลวงโดยระบุว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนั้นจะไม่มีการเดินขบวนไม่มีแกนนำนี่แหละค่ะก็จะเป็นข่าวคราวนะคะที่ปรากฏกันออกมาแล้วก็วันนี้ภาพข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะที่ลงเอาไว้ในหน้าหนังสือพิมนะคะก็จะ มีภาพนะคะมีภาพของบรรดากลุ่มสอสของพรรคเก้าไกลเมื่อวานนี้กลางสภาแล้วค่ะได้ชูรูปนะคะแกนนำคณะราษฎรที่ถูกคุมขังในช่วงระหว่างที่คุณรังสิมันโรมนะคะกำลังอภิปรายการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามด้วยเมื่อวานนะคะก็มีภาพปรากฏเป็นข่าวกันออกมาในขณะที่นะคะกรณีของเพนกวินเองนะคะ ก็เป็นประเด็นด้วยเหมือนกันอย่างในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยโพสต์ลงเอาไว้บอกว่ากุ้นอดข้าวกินนมและเกลือแร่ค่ะ,ะทางด้านของเพนกวินเองนะคะเมื่อวานก็มีลิสต์รายการอาหารอ,ออกมานะคะแชร์กันให้ว่นอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะแต่ว่ามีการระบ,บุว่า รายการอาหารที่ว่านี้เป็นการส่งออกมาจากทางกองทุนของดาตอปิโดนะคะซึ่งส่งให้กับทุกคนไม่ได้ส่งให้เฉพาะเพนกวินเท่านั้นนะคะก็ส่งให้กับบรรดาแกนนําทุกคนแต่ว่าเพนกวิน,นจะกินไม่กินก็เป็นเรื่องของเพนกวินพาริชชีวรักเองแหละคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย